สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับมีท่านหนึ่งครับเป็นเจ้าของสำนักการบัญชีครับเข้ามาถามทางเยลโล่บอกว่าอาจารย์คะตอนนี้อยากได้พนักงานบัญชีในสำนักงานบัญชีมากเลยเพราะว่าพนักงานเข้ามาและออกบ่อยขาดแคลนนักบัญชีมากเลยที่จะทำงานปวช.ปวส.ก็เอาแล้วค่ะอาจารย์ไม่ต้องปริญญาตรีเลยเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องคนมากเลยในการที่คนมาทำงานแล้วเนี่ยอยู่ไม่นานบางคนมาทำงาน 2-3 เดือนแล้วออกบางคนปี2ปีแล้วก็ออกซึ่งสุดท้ายก็คือมีต้นทุนในการสอนงานอ่ะเยอะมากก็เลยจะให้อาจารย์ช่วยมาหาอาจารย์เจี๊ยบจะตอบว่าไงจะช่วยหาได้ไหมหรืออาจารย์เจี๊ยบก็มีปัญหาตรงนี้อยู่เหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์เจี๊ยบมีปัญหานะใช่ๆมีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของคนออกบ่อยแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าก่อนยุคโควิดค่ะอาจารย์ไม่เคยประสบปัญหาเลยนะพอมาในช่วงของโควิดที่เข้ามาเนี่ยแหละค่ะก็มาเริ่มมีปัญหาแต่ว่ายังไม่เห็นชัดเจนมากนักผลมันมาออกชัดๆตอนปี65เนี่ยค่ะอาจารย์65ก็คือหลังโควิดไปแล้วเริ่มออกแล้วนะครับซึ่งผมก็มาไต่ตองตัวเองดูนะว่าผมทำอะไรไม่ดีกับพนักงานไหมในช่วงโควิดพนักงานของผมเนี่ยออกไปครึ่งออฟฟิศนะตอนนี้ไปปี65นะคุณเชื่อไหมว่าพนักงานของผมที่อยู่กันมาตั้งแต่7-8 ปีไม่มีแล้วครับตอนนี้พนักงานผมที่เหลืออยู่เป็นเด็กอายุประมาณ 22-23 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานั่นเองพนักงานเก่าออกไปหมดเลยออกตั้งแต่ช่วงปลายโควิดจนหลุดจากโควิดมาแล้วเนี่ยจนถึงปี65เนี่ยก็ออกหมดแล้วคำถามคือผมก็สงสัยว่าทำไมเขาออกจากผมไปซึ่งผมก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่กับผมจนแก่นะน่าจะอยู่กับผมจนเห็นผมหน้าเหี่ยวหน้าแก่ไปข้างนึงอ่ะสุดท้ายมั้ยฮะโควิดทำให้พนักงานผมออกผมก็มาถามตัวเองว่าเราไม่จ่ายเงินเดือนไหมเราจ่ายทุกเดือนบางทีไม่มีเงินเราก็เอาทรัพย์สินไปจำนองจำนำเพื่อมาจ่ายเงินให้เขาตรงตามเวลาแม้รายได้ของเรามันจะไม่มีเหมือนเดิมแต่รายจ่ายเรายังจ่ายกับเขาก็จะไปตัดในเรื่องของการไม่จ่ายเงินเดือนหรือจ่ายเงินเดือนช้าก็ไม่เคยทำไงก็เลยคิดว่าแล้วเรื่องอะไรหรือเรื่องความรักความผูกพันอะไรต่อกันเราก็ไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดีต่อเขาเลยนะก็เลยอย่างนี้ครับก็เลยพบว่าไปเจอบทความนี้มาครับก็เลยมาตอบโจทย์ผมอะบทความนึงนะฮะของเป็นบทความของฐานเศรษฐกิจนะเป็นบทความของฐานเศรษฐกิจเขาบอกอย่างนี้ครับเรื่องคนออกจากงานบ่อยนะครับเขาไปดูงานวิจัยมาเหตุผลที่คนออกจากงานกันเนี่ยนะครับคนจำนวนมากเชื่อว่าคนทำงานเป็นฝ่ายกุมอำนาจในการต่อรองมากกว่าบริษัทแล้ว แรงงานอะตัดสินใจเลือกว่าจะทำงานบริษัทใดบริษัทหนึ่งเลยให้เงินเดือนเขาดีให้เขาเป็นความมันอยู่ดีเนี่ยเขาจะไปละดังนั้นบริษัทไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนะนี่เขาทำงานวิจัยมานะเขาบอกว่าต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานพนักงานเนี่ยต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน 47% กำลังทำงานแบบ4วันต่อสัปดาห์โอ้จาก7วันนะ1สัปดาห์มี7วันใช่มั้ยสมัยก่อนเนี่ยผมให้หยุดแค่วันเดียวหลังๆมาเนี่ยผมให้หยุด2วันเลยเพราะอยากให้พนักงานมีความสุขหลังจากผมปรับมา2วันแล้วนะก็ยังมีพนักงานออกจากผมไปทั้งหมดอ่ะคุณคิดดูแล้วกันแล้วตอนนี้ทำวิจัยมาบอกว่าเขาอยากทำงานสัปดาห์ละ4วันอีก3วันเป็นวันหยุดของเขาอ่ะนี่คือแนวใหม่เลยนะนี่ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์อีกนะอาจารย์เออแทบจะแบบพวกเจนแซดเนี่ยเจนซีเนี่ยนะ 64% เลือกใช้ตัวเลือกลดเงินเดือนที่แลกกับการทำงานลดลง1วันเขายอมเลยนะเขายอมลดเงินเดือนลงเพื่อให้เขาได้มีเวลากับชีวิตของเขามากขึ้นอ่ะนี่คุณต้องเข้าใจธรรมชาติของลูกจ้างคุณนะว่าเป็นแบบนี้แล้วดังนั้นคุณอาจจะต้องมีความยืดหยุ่นแล้วสำหรับดึงจุดนี้มาที่คนอื่นเขายังไม่มีแต่สถานประกอบการคุณมีเนี่ยตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวนะเพื่อที่จากเดิมเนี่ยเราให้พนักงานเข้ามาทำงานในบริษัทเต็มเวลาใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติว่ายอมลดเงินเดือนลงเพื่อให้เข้าออฟฟิศพนักงานเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศน้อยลงเช่น3วัน4วันแปลว่าส่วนที่เหลือ work from home แลกกับการลดเงินเดือนลงซึ่ง work from home นี่ใช่ไหมจ๊ะมันดีมากมันดีทั้งเจ้าของกิจการและดีทั้งพนักงานนะพนักงานรู้สึกอิสระผู้การก็ลดต้นทุนที่ตัวเองจะต้องสูญเสียเมื่อพนักงานเข้ามารวมตัวกันในออฟฟิศเยอะๆพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วในยุคนี้เทคโนโลยีมันช่วยให้เราทำงานอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วเราทำไมถึงอยากจะสะสมคนให้มาใช้ต้นทุนน้ำไฟอุปกรณ์ค่าซ่อมแซมการจุลิตหรืออะไรต่างๆนานาที่มันจะเป็นต้นทุนมหาศาลเมื่อคนอยู่รวมตัวกันล่ะค่ะนะโอ้โหเป็นไงมันก็เป็นข้อดีของผู้ประกอบการด้วยนะแล้วก็พนักงานด้วยนี่อัดคลิปไปด้วยนี่เจ๊ก็คลิปไปด้วยนะโอ้แปลว่าผู้ประกอบการอย่างเจี๊ยบเองเนี่ยนะคะก็ต้องมีการปรับตัวโดยการที่แบบ
หาเครื่องมือมาช่วยตรวจสอบพนักงานที่ตอนที่เขาไปทำงานที่บ้านเราจะมีวิธีการควบคุมเขายังไงใช่แล้วเขาก็บอกงี้ครับปัจจัยที่ทำให้คนตัดสินใจย้ายงานข้อที่หนึ่งอยากมีเงินเดือนที่ดีขึ้นอยากมีเงินเดือนที่ดีขึ้นคืออะไรก็อยากมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์อย่างเช่นที่เก่าให้15,000นะพอไปสมัครงานที่ใหม่แปลว่าที่ใหม่ต้องให้เยอะกว่าที่เก่าถือว่าขยับตัวได้ตลอดถ้าเปลี่ยนงานนะเงินเดือนก็จะสูงขึ้น2ต้องการมี work life balance ก็คือมีเวลาในการใช้ชีวิตบางส่วนที่มันสมดุลกันกับการทำงานด้วยก็คืออย่างที่บอกแหละทำงานทีละ4วันเพื่อเผื่อไปรับจ็อบอื่นๆได้อีกไงมันไม่จำเป็นที่มีรายได้ทางเดียวแล้วถูกป่ะไอ้3วันที่เป็นส่วนตัวของเราเนี่ยเราอาจจะไปทำงานขายออนไลน์หรือไปรับจ็อบอื่นๆก็ได้นี่คือไลฟ์สไตล์อืมค่ะบางที่เขาบอกว่า work life balance ตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็คือเหมือนแบบเข้างานกี่โมงก็ได้เลือกงานกี่โมงก็ได้คือก็ไปเวิร์คฟรอมโฮมเลยแล้วกันถ้าเริ่มงานกี่โมงก็เลิกงานกี่โมงก็ได้เนี่ยหมายถึงว่าแบบเขาอ่ะทำงานอยู่ที่บ้านนะแล้วออกเข้ามาบริษัทเนี่ยอาทิตย์นึงขอแบบ2วัน3วันแต่เข้ามา2วัน3วันเนี่ยอาจจะเข้า10โมงเช้าหรืออาจจะอยู่ถึงเที่ยงคืนทำนองเนี้ยค่ะนะแล้วเขาบอกนี้ครับตรงนี้เป็นคำตอบที่ดีมากเลยเขาบอกผลการสำรวจคุณอยากลาออกหรือไม่คือในงานวิจัยชิ้นเดียวนะเขาบอกเลยนะ7ใน10คนยอมรับว่าเห็นคนอื่นลาออกทำให้เริ่มคิดอยากลาออกบ้าง แน่นอนเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีคนก็อยากมีเงินรายได้สูงขึ้น การที่เขาจะมีรายได้สูงขึ้นได้ก็คือย้ายงานแล้วไปขออัพเงินเดือนขึ้น มันก็เลยมีคนออก เพราะไอ้คนที่ออกไปเนี่ยมันก็ถูกรับรู้โดยคนที่ยังไม่ออก 7ใน10คนบอกว่าเห็นคนอื่นออก7คนเนี้ยใน10คนบอกว่าฉันก็อยากจะลาออกด้วยก็เป็นไปได้เป็นยังไงบ้างออกไปอยู่ที่ใหม่แล้วเป็นยังไงได้เงินเดือนขึ้นอ้าวดีไหมโอ้มีความสุขนะใช่ทุกคนที่ออกไปที่ใหม่ก็ต้องบอกว่ามีความสุขอยู่แล้วแม้บางทีมีทุกข์ก็ต้องบอกว่ามีความสุขเพื่อให้บอกว่าเราตัดสินใจถูกที่ลาออกไอ้คนที่ยังอยู่เอ้ยลาออกบ้างดีกว่าจริงๆอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ไงแต่ผลที่ส่งไปให้กับคนที่ยังอยู่อ่ะมันออกแล้วดีคนอื่นก็อยากจะออกบ้างเป็นส่งทอดแบบแนวความคิดเนอะเออนี่เขาบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วเขาบอกอย่างนี้ครับ5ใน10คนได้มีการตัดสินใจลาออกตามเลยคือไอ้7ใน10เนี่ยเห็นคนอื่นลาออกก็เริ่มคิดที่อยากจะลาออกนะแต่เขาบอกเลยว่า5ใน10บอกตัดสินใจลาออกเลยครึ่งนึงเลยอ่ะโอ้ 50% ใช่เขาบอกเลยว่าคน Gen Z เนี่ยได้รับอิทธิพลมากกว่าคนเจนอื่นๆถึง 2.5 เท่าอ๋อถึงว่าโควิดเป็นเหตุไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนในยุคนี้มีชุดความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ๆดังนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะเราจะไปยึดติดตึงเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าลูกจ้างเราหรือลูกน้องเราหรือคนที่มาทำงานให้กับเราเขามีมุมมองแบบนี้ถ้าเราจะไปตึงในยุคเดิมในโมเดลเดิมเขาก็ไม่อยู่ทำงานกับเราแปลว่าบริษัทไหนที่มีพนักงานเจนใหม่ๆต้องยอมรับชุดแนวความคิดของเขาด้วยแล้วคุณก็ต้องปรับตัวตามใช่แต่ถ้าเกิดบริษัทไหนที่ยังมีเจนเก่าอยู่พนักงานเจนเก่าก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนะใช่เพราะชุดความคิดเก่านี่มันน่าจะมานะอายุเท่าไหร่เจนเก่า30อัพแล้ว30อัพก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเพราะว่าเริ่มอยากจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วค่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณพนักงานของคุณเนี่ยอยู่ในวัยเนี่ย18ถึง25ก่อน30แล้วกันเนาะคุณจะต้องทำตามแนวทางที่ให้เขามีความสุขเพื่อให้เขาอยู่กับคุณนานๆนะนะอันนี้คือแนวคิดของเขาเหมือนกับบริษัทของผมแล้วฮะของผมนี่เจนซีหมดเลยบริษัทของผมเจนซีหมดเลยดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็พร้อมจะลาออกไปเขารู้ว่าไปที่ใหม่เขาจะได้ขยับเงินเดือนสูงขึ้นแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากคนที่ออกไปแล้วว่าออกไปแล้วดีกว่าเดิมคนที่อยู่ก็อยากจะออกบ้างแถมมีการคุยกันอีกว่าถ้าออกเนี่ยจะได้เงินประกันด้วยคือเยลโล่มีเงินประกันไงเก็บสะสมนะเงินก้อนดังนั้นถ้าฉันออกไปฉันมีสิทธิ์จะได้เงินเดือนสูงขึ้นและแถมฉันจะได้เงินก้อนไปใช้ด้วยในช่วงที่ฉันออกจากที่ทำงานสมมติได้เงินเดือน 20,000 มีเงินประกันอีก 20,000 ก็ได้ 40,000 ก็ได้เงินก้อนเลยก็ได้เงินก้อนดังนั้นมันก็เลยเนี่ยแหละฮะเป็นตัวจุดชนวนให้พนักงานของเราเนี่ยเร่งลาออกดังนั้นก็เราต้องปรับตัวเองนะฮะให้เรามีลูกจ้างที่ทำงานให้กับเราเหมือนเดิมดังนั้นก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับพวกเขาเลยนะฮะแล้วในวิจัยนี้เขาบอกเลยครับองค์กรควรปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ลูกจ้างอยู่กับเราใช้นโยบายที่ช่วยสร้าง work life balance ที่ดี
ก็เหมือนกับให้เขามีเวลาให้เขามีอิสระมีอะไรของเขาอะนะสองสร้าง lifelong learning culture ให้กับพนักงานทุกคนก็คืองานเดี๋ยวนี้มันปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมถ้าเราจะไปยึดติดกับการทำงานแบบเดิมทักษะเดิมๆ มันไม่ได้ถ้าเกิดพนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ก็แปลว่าเขาสามารถที่จะเอาความรู้ที่เรียนรู้เองได้มาปรับใช้กับงานในโลกใหม่ได้แบบนี้มันจะดีคนที่พร้อมปรับเปลี่ยนมันก็เป็นคนเจนใหม่ด้วยอ่ะคนเจนเก่าก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงถูกป่ะเขาก็ยังมีความคิดอยู่ว่าต้องแบบจัดเทรนนิ่งเท่านั้นนี่ฮะจ๊ะบังคับให้เรียนอย่างนี้เนาะแต่ว่าคนยุคใหม่อย่างเงี้ยเขามองว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยได้ด้วยตัวเองเพราะว่าห้องสมุดตอนนี้ก็เป็นห้องสมุดออนไลน์ขนาดใหญ่เลยมีอินฟลูเอนเซอร์หรือมีเพจหลายๆที่เลยที่ให้ความรู้ในหลายๆด้านซึ่งคุณสามารถไปเรียนรู้ได้ฟรีๆด้วยจ้ะแล้วเรียนรู้ตามเวลาที่คุณว่างคือมันเป็นวิดีโอการสอนไปหมดแล้วไม่ว่าจะทำอะไรมันมีหมดดังนั้นการเรียนแบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งนี่มีความจำเป็นมากกับการทำอาชีพในยุคนี้ถูกไหมค่ะแล้วเขาบอกต่อไปครับหัวข้อที่3หัวหน้าต้องหาเวลาพูดคุยกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอด้วยนะเหมือนมอบความรักและดูแลเขาด้วยนะไม่ใช่ปล่อยปละเลยแล้วทิ้งให้เขาอยู่แต่ออฟฟิศอย่างเดียวค่ะแล้วก็ทำให้เขาอยากจะอยู่และมีความผูกพันนะตรงนี้นะ4ก็คือแสดงให้เห็นว่าองค์กรเห็นคุณค่าในตัวพนักงานจริงๆผมก็เห็นคุณค่าในตัวพนักงานทุกคนมานานแล้วนะมีนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานก็คือเราเห็นอะไรที่พนักงานมีความสุขเราก็ให้เขาอะไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงการให้เงินหลังบ้านกระชับมิตรการพาไปเที่ยวใช่ไหมหรือการทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆผมก็ทำอยู่ผมก็ทำมายาวนานแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยแม้จะทำก็ตามแต่ว่าเมื่อวัฒนธรรมของเขามันเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการปรับเปลี่ยนงานการย้ายงานที่มันเป็นพลังมหาศาลมันก็เลยไม่สามารถฉุดให้เขาอยู่กับเราได้เพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบเลยเนาะว่าแม้อาจารย์มนุษย์ค่ะจะทำตามสิ่งที่บทความหรืองานวิจัยนี้เขียนมาว่า องค์กรจะต้องปรับตัวอย่างไรซึ่งเราปรับตัวกันมาสักพักละใช่ซึ่งแม้เราจะปรับตัวกันมาสักพักเอ๊ะก็ต้องมานั่งคิดว่าแล้วทำไมพนักงานเราก็เพราะพนักงานอาจารย์มนุษย์เป็นเจนซีไงคะใช่ผมก็เลยเข้าใจเขา ตอนนี้ก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อที่เราเคยคิดว่าโทษตัวเองมาตลอดเวลาจนมาเจองานวิจัยนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะแบบนี้เองดังนั้นเราก็ไม่สามารถฝืนธรรมชาติฝืนธรรมชาติกับพายุสึนามิแรงงานแบบนี้ได้เราก็ต้องยอมรับและเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนงานคนซะหรืองานบางงานเราให้กับคนที่เป็นพันธมิตรเราทำงานซะไม่ต้องมาสะสมคนที่อยู่ในคอกในออฟฟิศเท่านั้นใช่ๆค่ะแต่ทั้งนี้เนาะไม่ใช่ว่าจะต้องไปแบบปรับตัวแบบทันทีค่อยๆปรับแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะไอ้ตัวที่องค์กรจะต้องปรับตัวต่างๆให้รองรับกับวัฒนธรรมของพนักงานนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนช่วงแรกๆก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างค่ะ